พูดถึงเรื่องของอุบัติเหตุที่เกิดที่สนามบินดอนเมืองนะคะที่เทอร์มินอลที่2นะคะสนามบินดอนเมืองตรงอาคารผู้โดยสารภายในประเทศนะคะที่บริเวณทางเลื่อนเนี่ยสุภาพสตรีท่านหนึ่งนะคะขาหลุดเข้าไปในทางเลื่อนอันนี้ก็เป็นข่าวใหญ่เหมือนกันเพราะว่าในช่วงจังหวะนี้ก็การเดินทางเริ่มกลับมาแล้วนักท่องเที่ยวก็เข้าไปใช้บริการที่สนามบินค่อนข้างเยอะดังนั้นเรื่องความปลอดภัยเป็นเรื่องสำคัญนะคะไม่ใช่แค่เหตุการณ์นี้เท่านั้นแต่ว่า7วันก่อนหน้านั้นประมาณวันที่22มิถุนายนคุณผู้ชมก็มีเหตุการณ์ที่มีรองเท้าของน้องคนหนึ่งนะคะเข้าไปติดที่บันไดเลื่อนที่สนามบินดอนเมืองเหมือนกันอันนี้ก็เลยทำให้ทางทอทเองหรือว่าทางผู้บริหารของสนามบินดอนเมืองเองเขาก็ไม่ได้นิ่งนอนใจนะคะเข้ามาตรวจสอบแล้วก็จับตาดูในกรณีต่างๆที่เกิดขึ้นในอุบัติเหตุต่างๆที่เกิดขึ้นอย่างใกล้ชิดค่ะก็มีการวางมาตรการเข้มงวดในการป้องกันเหตุเพิ่มเติมนะคะตอนนี้เนี่ยทางเลื่อนนะคะก็ปิดไปแล้วซึ่งก็บอกว่ามีการเช็คสถานการณ์อุปกรณ์ทางเลื่อนเนี่ย8รอบต่อวันนะคะเพื่อที่จะเฝ้าระวังแล้วก็ตรวจสอบความผิดปกติของอุปกรณ์แล้วก็ยังมีมาตรการอื่นๆเพิ่มเติมด้วยนะคะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการเข้าไปดูเรื่องของอุปกรณ์ต่างๆในวงรอบในแต่ละวันอย่างเช่นมันก็จะมีหวีบันไดเลื่อนแล้วก็ทางเลื่อนนะคะถ้าเกิดว่าพบว่าอุปกรณ์ไหนชำรุดเสียหายมากกว่าเกณฑ์มาตรฐานเนี่ยก็บอกว่าจะมีการเปลี่ยนทันทีนะคะแล้วก็รวมไปถึงการซ่อมบำรุงรักษาด้วยแล้วก็อาจจะมีการหาอะไหล่สำรองนะคะที่ชำรุดเสียหายเนี่ยเพื่อที่จะมาทดแทนในส่วนที่เสียหายไปนะคะก็จะมีการซ่อมบำรุงแล้วก็มีการจัดทำป้ายสติกเกอร์เป็นคำเตือนอะไรต่างๆดังนั้นตอนนี้ใครที่จะเดินทางแล้วก็ไปใช้บริการที่สนามบินดอนเมืองอาจจะต้องเผื่อเวลาเยอะหน่อยค่ะก็อย่างที่รายงานไปตอนต้นว่ามีความพยายามในการที่จะยกระดับความเข้มงวดในการตรวจสอบอย่างทางเลื่อน8รอบต่อวันแต่สุดท้ายก็ยังเกิดอุบัติเหตุขึ้นนะครับแล้วก็ตามข้อมูลที่เราทราบกันดีก็คือว่าผู้โดยสารก็บาดเจ็บค่อนข้างจะสาหัสทีเดียวจนถึงตอนนี้ท่าอากาศยานดอนเมืองยังไม่สามารถระบุถึงสาเหตุของปัญหาได้อย่างชัดเจนนะครับสิ่งที่ทำได้นะตอนนี้ก็คือปิดการใช้ทางเลื่อนกันไปก่อนแต่แน่นอนมันก็กระทบต่อความสะดวกสบายในแง่ของการใช้บริการแน่ๆเพราะว่าการเดินทางเริ่มกลับมาคึกคักมากขึ้นเรื่อยๆหลังจากที่สถานการณ์โควิด-19 คลี่คลายหลายประเทศก็เปิดประเทศกันตามปกติแล้วนะครับทั้งผู้บริหารของท่าอากาศยานดอนเมืองครับคุณการันธนกุลจิรพัฒน์ผู้อำนวยการท่าอากาศยานบอกว่าเรื่องที่สำคัญจำเป็นและเร่งด่วนมากๆนอกจากการดูแลเยียวยาผู้ที่ได้รับบาดเจ็บแล้วก็คือการเรียกความเชื่อมั่นของผู้โดยสารกลับคืนมาให้เร็วที่สุดนะครับตอนนี้มีการเร่งของงบประมาณในปี2567ไปยังทอทครับบริษัทท่าอากาศยานไทยจำกัดมหาชนเพื่อที่จะเปลี่ยนอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องกับทางเลื่อนให้ได้ให้เร็วที่สุดจากแผนกำหนดเดิมก็คือว่าจะเปลี่ยนในปี2568ครับทางเลื่อนที่ใช้อยู่ที่ท่าอากาศยานดอนเมืองรับทบทวนข้อมูลกันอีกครั้งนึงครับทางผู้บริหารท่าอากาศยานดอนเมืองยอมรับนะครับว่าเป็นอุปกรณ์ที่ใช้งานมาเป็นเวลานานแล้วครับตั้งแต่ปี2539ระยะเวลาการใช้งานจนถึงตอนนี้ก็คือมากกว่า27ปีแต่ได้รับคำยืนยันจากทางบริษัทฮิตาชิถึงความปลอดภัยว่าถึงแม้ว่าอายุการใช้งานจะนานหลาย10ปีแต่ยังสามารถใช้งานได้ตามปกติมีความปลอดภัยถ้าหากว่ามีการบำรุงรักษาตามรอบระยะเวลาตามปกติเปลี่ยนอะไรเท่าที่จำเป็นจะสามารถใช้งานได้ครับและอุปกรณ์ทางเลื่อนที่ใช้อยู่ในปัจจุบันสำหรับที่ท่าอากาศยานดอนเมืองแน่นอนว่าเป็นอุปกรณ์ที่เป็นเทคโนโลยีเก่าแน่ๆครับถ้าเทียบกับท่าอากาศยานที่สุวรรณภูมินะครับอันนั้นระบบปลอดความปลอดภัยจะเป็นเซ็นเซอร์อัตโนมัติต่างๆเซ็นเซอร์ที่ซี่หวีของทางเลื่อนอัตโนมัติก็เป็นเทคโนโลยีเก่าเป็นการเช็คความตึงของโซ่ส่วนแบบใหม่ก็จะเป็นอุปกรณ์เซ็นเซอร์ที่บริเวณใต้ซี่หวีเลยนะครับระบบความปลอดภัยแบบอัตโนมัติมันก็จะมีความรวดเร็วมากกว่าเพราะฉะนั้นถ้าเปลี่ยนอุปกรณ์เป็นแบบใหม่ก็จะสามารถสร้างความเชื่อมั่นให้กับผู้โดยสารได้มากขึ้นนะครับก่อนหน้านี้จริงๆแล้วท่าอากาศยานดอนเมืองก็มีแผนจะปรับเปลี่ยนอุปกรณ์ทางเลื่อนภายในท่าอากาศยานดอนเมืองอยู่แล้วเสนอของงบประมาณไปในปี2568แต่อย่างที่บอกไปครับพอเกิดเหตุการณ์ครั้งนี้เร่งให้เร็วขึ้นกว่าเดิมของงบประมาณเพื่อเอามาเปลี่ยนคาดว่าจะสามารถเปลี่ยนได้ภายในปี2567แล้วก็จะเพิ่มความถี่ในการตรวจสอบอุปกรณ์ต่างๆให้มากขึ้นกว่าเดิมด้วยครับพาคุณผู้ชมไปดูงบซ่อมบำรุงที่สนามบินดอนเมืองกันหน่อยนะคะว่าเขามีการเตรียมงบประมาณในการดูแล maintenance นะคะอุปกรณ์เนี่ยมากน้อยแค่ไหนย้อนกลับไปดูนะคะแผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ2567ค่ะก็พบว่ามีโครงการในการจ้างเหมาให้เอกชนแล้วก็แรงงานนะคะเข้ามาดูแลควบคุมตรวจสอบไม่ว่าจะเป็นการซ่อมบำรุงรักษาลิฟต์บันไดทางเลื่อนทางเลื่อนแล้วก็สัญญาณเสียงสัญญาณไฟทางเลื่อนที่ท่าอากาศยานดอนเมืองเนี่ยมีทั้งหมด1งานนะคะมูลค่า
18.99 ล้านบาทนะคะอันนี้คืองบประมาณในปี2567แล้วก็แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณนะคะในปี2566เนี่ยประกาศเมื่อวันที่19มิถุนายนที่ผ่านมาก็มีทั้งหมด4รายการนะคะเป็นโครงการซื้ออะไหล่ประเภทลูกล้อเพื่อที่จะซ่อมบันไดเลื่อนแล้วก็อุปกรณ์ต่างๆเนี่ยที่สนามบินดอนเมืองนะคะตอนนั้นเนี่ยมีมูลค่าประมาณ 5.18 ล้านบาทเท่านั้นเองก็มีข้อสังเกตว่าอันนี้เป็นงบประมาณที่พอหรือเปล่าสำหรับการดูแลอุปกรณ์ต่างๆนะคะเรื่องนี้ก็มีความเห็นจากทางทอทเหมือนกันค่ะคุณกิรติกิจมานวัฒน์นะคะผู้อำนวยการใหญ่บริษัทท่าอากาศยานไทยจำกัดมหาชนหรือว่าทางทอทเนี่ยก็มีการตั้งคณะกรรมการในการตรวจสอบในกรณีนี้เลยนะคะก็บอกว่าให้เวลาทั้งหมด15วันแล้วก็กำชับว่าจะต้องตรวจสอบหมดเลยไม่ใช่แค่บันไดเลื่อนหรือว่าทางเลื่อนอย่างเดียวแต่ว่าจะมีลิฟต์ทางลาดเครื่องปรับอากาศด้วยนะคะที่จะต้องไปดูแลและดูทั้งหมดเลยอุปกรณ์ต่างๆเหล่านี้ใน6สนามบินนะคะภายใต้การดูแลของทางทอด้วยเบื้องต้นบอกว่าถ้าเกิดว่าเจอว่าทางเลื่อนไหนที่มีอายุการใช้งานเนี่ย25ปีขึ้นไปก็จะต้องเปลี่ยนใหม่ทันทีซึ่งในส่วนของท่าอากาศยานดอนเมืองเนี่ยจากการตรวจสอบเบื้องต้นเนี่ยมีอายุการใช้งานเกิน25ปีไปแล้วก็น่าจะมีการเปลี่ยนทางเลื่อนใหม่ทั้งหมด20ตัวทันทีนะคะเพื่อความปลอดภัยแล้วก็สร้างความมั่นใจให้กับผู้โดยสารที่มาใช้บริการค่ะตัวทางเลื่อนที่เกิดอุบัติเหตุเนี่ยมีการซ่อมบำรุงรักษาซ่อมบำรุงใหญ่เปลี่ยนอุปกรณ์ไปตอนปี2558นะครับแล้วก็มีคำยืนยันว่ามีการดูแลรักษาตรวจเช็คอย่างต่อเนื่องทั้งรายวันรายเดือนราย3เดือนรายปีอันนี้ก็ต้องไปรอดูผลการตรวจสอบว่าสุดท้ายปัญหามันเกิดขึ้นจากอะไรครับถ้าหากว่ามันเกิดขึ้นจากปัญหาของความบกพร่องของอุปกรณ์ทางบริษัทสยามฮิตาชิเอลิเวเตอร์จำกัดซึ่งเขาเป็นผู้ติดตั้งระบบอุปกรณ์ต่างๆก็จะต้องเป็นผู้รับผิดชอบด้วยครับทอก็จะมีหน้าที่ในการดำเนินการตามกฎหมายแจ้งไปยังกรมบัญชีกลางเพื่อดำเนินการกับบริษัทต่อไปอันนี้ย้ำว่าต้องรอผลการตรวจสอบอย่างเป็นทางการออกมาก่อนนะครับคือจริงตามพรบกฎหมายที่เกี่ยวข้องเนี่ยทอไม่สามารถจะขึ้นแบล็คลิสต์กับบริษัทใดได้ถ้าหากว่าแบล็คลิสต์ต้องเป็นบริษัทที่มีปัญหาเรื่องของการทิ้งงานอย่างนี้เป็นต้นครับทีนี้ในแง่ของตัวอายุของสนามบินดอนเมืองก็ต้องบอกว่ามีความเก่าแก่มากเพราะใช้มาตั้งแต่ในสมัยหลายสิบปีก่อนหน้านี้ว่ากันว่าเป็นสนามบินที่เก่าแก่มากที่สุดแห่งหนึ่งของโลกแห่งหนึ่งของเอเชียด้วยนะครับที่ยังคงเปิดกิจการอยู่เพราะว่าสนามบินดอนเมืองเปิดใช้บริการมาตั้งแต่มีนาคมปี2457นะครับมีช่วงหนึ่งที่ปิดทำการไปนะครับตั้งแต่28กันยา2549หลังจากเปิดใช้สนามบินสุวรรณภูมิแต่ว่าสุดท้ายก็หลังจากที่พอปิดใช้ไปช่วงหนึ่งอันนั้นใช้เป็นที่สถานที่ซ่อมเครื่องบินฝึกบินและต่างๆแต่ก็กลับมาให้บริการเที่ยวบินในประเทศอีกครั้งหนึ่งหลังจากที่เจอปัญหาที่สนามบินสุวรรณภูมิที่มีความแออัดนะครับจนกระทั่ง1ตุลาคม2555ท่าอากาศยานดอนเมืองกลับมาเปิดให้บริการอีกครั้งหนึ่งในฐานะสนามบินท่าอากาศยานนานาชาติแห่งที่2นะครับเพราะว่าต้องการลดความแออัดที่สนามบินสุวรรณภูมิสุดท้ายก็เลยกลายเป็นว่าท่าอากาศยานดอนเมืองกลายเป็นท่าอากาศยานที่เก่าแก่ที่สุดแห่งหนึ่งของเอเชียและของโลกที่ยังคงให้บริการอยู่จนถึงทุกวันนี้ครับเก่าแก่มากๆคุณผู้ชม109ปีนะคะแล้วก็ในปี2559สนามบินดอนเมืองก็ได้รับการจัดอันดับจากทาง GAPA Center for Aviation ด้วยนะคะว่าเป็นสนามบินที่มีผู้โดยสาร Low Cost Airline เข้ามาใช้บริการมากที่สุดในโลกด้วยนะคะรวมไปถึงการเติบโตของสายการบิน Low Cost Airline หรือว่าสายการบินที่ราคาตั๋วไม่แพงเท่าไหร่เนี่ยนะคะก็ทำให้ปริมาณการจราจรทางอากาศแล้วก็ความนิยมของสนามบินดอนเมืองเนี่ยเพิ่มมากขึ้นก็เลยทำให้ในปี2560ค่ะท่าอากาศยานดอนเมืองมีผู้โดยสารรวมทั้งหมดนะคะ 37.1 ล้านคนนะคะก็อันนี้ก็จะแบ่งเป็นผู้โดยสารต่างประเทศประมาณ13ล้านคนในประเทศ 23.9 ล้านคนส่วนผู้โดยสารที่เข้ามาใช้บริการที่สนามบินดอนเมืองก็มีหลากหลายเลยนะคะคนไทยเองก็มาใช้เหมือนกันคนจีนคนมาเลเซียนะคะก็ส่วนใหญ่ก็จะมาเดินทางท่องเที่ยวพักผ่อนนะคะแล้วก็เยี่ยมครอบครัวส่วนใหญ่ก็จะมาที่เมืองไทยหรือว่าเดินทางมาที่สนามบินดอนเมืองเป็นทริปแบบสั้นๆประมาณ 1-3 วันทางทออทเองก็มีการจัดทำโครงการพัฒนาสนามบินดอนเมืองเหมือนกันนะคะเป็นเฟสที่3ตั้งแต่ปี2561ถึงปี2567ค่ะมีเงินลงทุนนะคะ 36,829 ล้านบาทซึ่งการก่อสร้างก็มีหลายโปรเจกต์นะคะที่การที่จะพัฒนาสนามบินดอนเมืองไม่ว่าจะเป็นการก่อสร้างอาคารผู้โดยสารอาคาร3นะคะเพื่อที่จะรองรับผู้โดยสารระหว่างประเทศการก่อสร้างอาคารจังชั่นบิลดิ้งแล้วก็การก่อสร้างอาคารที่จอดรถนะคะรวม
ทั้งหมดที่จะสามารถรองรับรถยนต์ได้ประมาณ 8,000 คันแล้วก็คาดกันว่าถ้าสร้างเสร็จนะคะโครงการต่างๆเหล่านี้ก็จะทำให้สภาพขีดความสามารถในการรองรับผู้โดยสารของสนามบินดอนเมืองเป็น40ล้านคนต่อปีค่ะอย่างที่บอกไปนะครับว่าจุดประสงค์หลักๆก็คือการเพิ่มศักยภาพความสามารถของท่าอากาศยานดอนเมืองในการที่จะดูแลรับผิดชอบแล้วก็สามารถจะเพิ่มการรองรับผู้โดยสารได้จาก30เป็น40ล้านคนต่อปีเพิ่มหลุมจอดอากาศยานเป็น12หลุมแล้วก็มีการปรับปรุงระบบภายในท่าอากาศยานด้วยนะครับแล้วก็จะทำให้รายได้เข้าประเทศเพิ่มมากขึ้นด้วยเพราะว่ารับนักท่องเที่ยวได้เพิ่มมากขึ้นกว่าเดิมรายได้จากการท่องเที่ยวรายได้จากภาคบริการก็จะเพิ่มมากขึ้นนะครับปัจจุบันนี้ภาพรวมผู้โดยสารที่มาใช้บริการท่าอากาศยานดอนเมืองอยู่ที่ประมาณ 70,000 คนต่อวันครับก็คิดไปประมาณสักร้อยละ60เทียบกับปริมาณผู้โดยสารตอนปี2562เที่ยวบินอยู่ที่ประมาณ450เที่ยวบินต่อวันคิดเป็นร้อยละ70ของปริมาณเที่ยวบินตอนปี2562เป็นเที่ยวบินในประเทศ320เที่ยวบินต่อวันแล้วก็เที่ยวบินระหว่างประเทศอีก130เที่ยวบินต่อวันครับไปดูการจัดอันดับว่าสนามบินไหนที่อันตรายติดอันดับโลกกันบ้างนะคะเป็นการจัดของทาง The Boutique Adventurer นะคะคุณผู้ชมจาก29สนามบินคุณผู้ชมเชื่อไหมว่าสนามบินดอนเมืองของเราติดอันดับด้วยนะคะอยู่ที่อันดับที่26เหตุผลสำคัญที่เราติดอันดับเนี่ยก็เพราะว่าทำเลที่ตั้งค่ะเพราะว่ารันเวย์ของสนามบินดอนเมืองเนี่ยถูกขนาบข้างด้วยสนามกอล์ฟนะคะก็เลยทำให้เพิ่มความเสี่ยงต่อความไม่ปลอดภัยแล้วก็การบินพลเรือนของไทยก็เคยถูกติดธงแดงเรื่องความปลอดภัยด้วยนะคะไม่เป็นไปตามมาตรฐานของ ICAO ก่อนที่จะถูกปลดธงแดงออกในปี2020ที่ผ่านมาขอบคุณคุณผู้ชมทุกท่านนะคะที่ติดตามรายการ Business Watch ค่ะอย่าลืมกด Subscribe กดกระดิ่งกดไลค์กดแชร์ในทุกช่องทางออนไลน์ของ TNN ช่อง16เพื่อไม่พลาดการติดตามรายการสดและคลิปวิดีโออื่นๆที่น่าสนใจค่ะ